ครับผมทุกท่านครับผมนะพี่ตุ๋ยมิวสิกนะครับผมนะวันนี้พี่ตุ๋ยจะมาคุยถึงเรื่องของสายกีตาร์ตกเฟดนะครับสายกีตาร์ตกเฟดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะแนวทางในการแก้ไขนะครับพี่ตุ๋ยสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะพอดีคือน้องๆ อย่างทางบ้านนะมีทักมาถามในไลน์บอกว่าพี่ตุ๋ยครับอยากให้พี่ตุ๋ยทำเกี่ยวกับเรื่องของอาการสายกีตาร์ตกเฟดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับผมนะจากประสบการณ์ของที่พี่ตุ๋ยซ่อมกีตาร์มาแล้วก็ในการเรื่องของมันสร้างกีตาร์ขึ้นมานะครับนะก็สรุปได้เป็นอย่างนี้เป็น6อาการหลักๆนะครับนะ6อาการใหญ่ๆเลยครับผมที่เจอมานะครับนะหรือหรือถ้าท่านใดนะครับผมที่มีประสบการณ์มากกว่าตรงที่พี่ตุ๋ยตรงนี้ก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์กันมานิดนึงนะครับผมนะจะได้เป็นความรู้ให้กับน้องๆหรือพี่ๆท่านอื่นๆได้มาดูกันนะครับผมนะอ่ะ6วิธีมีอะไรบ้างนะครับผมนะข้อแรกเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะจะให้ดูว่าตัวเนี้ยสายกีตาร์มันตกเฟดจริงๆนะครับนี่ๆๆเห็นมั้ยเนี่ยๆๆเนี่ยฝั่งนี้เห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเวลากดสายอย่างเงี้ยมันจะอันนี้เค้าเรียกอาการกีตาร์ตกเฟดนะสายกีตาร์ตกเฟดครับผมนะฝั่งนี้มันจะเท่าฝั่งนี้มันจะได้ระยะนะครับผมนะมันจะไม่มีโอกาสได้ตกเฟดเลยตัวนี้นะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูครับผมนะอาการแรกนะครับนะ1ขนาดของคอผิดสเปคนะครับขนาดของคอตรงนี้นะครับคอตรงนี้นะผิดสเปคนะอย่างเช่นเขาวางสเปคมาเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บแต่ปรากฏว่าทำออกมาแล้วนะครับมันผิดสเปคนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเรื่องของกีตาร์ที่เป็นแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดอาจจะไม่ได้ใช้สเกลมาตรฐานโดยทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นกีตาร์สไตล์ลักษณะที่เป็นแบบแฟคทอรี่ไม่ค่อยเป็นไรนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนั้นเพราะว่ายังไงมันก็มาจากโรงงานเดียวกันนะครับผมนะก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาตรงนั้นนะครับนะแนวทางแก้ไขแนวทางแก้ไขก็คือต้องสร้างคอให้ได้ตามสเปคที่ได้วางไว้นะแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือมาตรฐานอยู่แล้วล่ะนะครับนะต่อไปข้อ2คือไซบริดหรือซัดเดิลผิดอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับไซบริดหรือซัดเดิลผิดเนื่องจากว่าพี่ตุ๋ยไม่ได้ติดตามว่าตัวนี้มันเป็นออริจินอลหรือเปล่าเดิมๆหรือเปล่านะครับแต่ที่คุยลูกค้ามาก็คือตัวนี้นะครับสั่งมาจากบริษัทเลยนะครับนั่นแสดงว่าตัวนี้คือเดิมๆออริจินอลเลยนะครับนะเราสังเกตจากตรงไหนนะนี่สังเกตจากตรงนี้ขนาดตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้นะมันจะชิดกันนะมันจะแน่นชิดกันเลยนะครับอ้าวแล้วถามว่าทำไมถึงเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสายด้านเนี่ยมันจะหมิ่นมากเลยนะมันจะหมิ่นมากเลยแต่อยู่ด้านในในระยะไกลๆนู่นนะครับในระยะไกลๆเห็นไหมสายมันเริ่มมีระยะเข้าแล้วนะเราใช้แม่นมาทัดวัดก็ได้อย่างเงี้ยวัดนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยครับผมนะมาทัดวัดที่นี่นะตัวนี้จะอยู่ที่มิลกว่าหรือ2มิลเนี่ยนะถ้ามาตรงนี้คือ2มิลแต่ในระยะตรงนัดตรงหน้านู่นไกลๆด้านนัดแล้วนู่นนะครับผมมันตกอยู่ที่5มิลมันน่าจะต้องเท่ากับฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้มันจะอยู่ที่4มิลนะครับผมนะประมาณ4มิลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะด้านนี้มันต้องเท่ากันนะครับนะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใส่บริดผิดหรือใส่แซดเดิลผิดเนี่ยก็คือตรงจุดนี้นะครับนะตรงจุดนี้แซดเดิลอาจจะไม่ใช่เบอร์ของรุ่นนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ใช่เบอร์ของรุ่นนี้เพราะเนื่องจากว่าแซดเดิลไม่ใช่แต่ละคนจะสามารถหาซื้อซัดเดิลมาแล้วมาใส่เองได้นะครับมันต้องมีขนาดของมันอยู่คือขนาดก็คือในระยะตรงพวกนี้นะครับระยะตรงพวกนี้นะครับความใหญ่ความกว้างอะไรพวกนี้จะไม่เท่ากันเพราะมันมีผลในการที่จะเนี่ยเรื่องของสายตรงนี้นะครับมันมีผลตรงนี้อาจจะทำให้กีตาร์สายตกเฟดได้นี่นะครับผมนะอันนี้คือหัวข้อที่2ใส่บริดผิดแล้วก็ใส่บริดหรือซัดเดิลผิดนะบางคนซื้อมาเนี่ยที่พี่ตุ๋ยพูดซื้อมาแล้วมาติดตั้งใหม่อันนี้นะครับอันนี้ก็แก้ไขนะครับแต่ว่าหลายๆท่านนี่ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะก็อาจจะไม่ทราบเลยว่าเฮ้ยตัวแซดเดิลพวกนี้มันมีขนาดของมันอยู่นะมันมีขนาดของมันอยู่นะครับผมนะครับนะฝากไว้เป็นแง่คิดดีๆครับผมนะข้อ2ข้อ3นะครับข้อ3ก็คือยึดบริดเอียงนะครับยึดบิดเอียงนี่อย่างนี้นะครับสมมตินะ
นะครับบิดมันอาจจะเฉมาทางด้านซ้ายมากเกินไปนะยึดเขาเรียกว่ายึดบิดเอียงสมมติว่าตัวนี้มันใช้ได้ใช่ไหมตัวนี้มันใช้ได้ปุ๊บถ้าเกิดเขายึดบิดเอียงมาด้านนี้สายมันก็จะได้แบบนี้แหละตกเฟดแบบนี้แหละนะแต่เราจะต้องมาดูฝั่งนี้ด้วยสมมติว่าอย่างเงี้ยนะสายมันมาอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ระยะฝั่งนี้มันเยอะเกินไปนั่นแสดงว่ายึดบิดนี่เอียงนะครับไม่ตรงเซนเตอร์นะไม่ตรงเซนเตอร์ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือมีผลนะตรงนี้ต่อมาครับผมนะข้อต่อมาครับนะคอเอียงไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับส่วนใหญ่ก็คือที่ประสบการณ์ที่เจอมาก็คือเรื่องของคอเนี่ยเวลาเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือน็อตมันหลวมคอมันหลวมนะทำไมกีตาร์คอถึงต้องฟิตเปี้ยเลยนะครับผมแบบแน่นเอียดเลยนะครับนะเป็นด้วยสาเหตุตรงนี้นะครับคอต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวน็อตยึดต่างๆพวกนี้ต้องแข็งแรงมากนะครับเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้คอมันเอียงมาด้านซ้ายหรือด้านขวานี่ครับผมนะนี่คือขนาดแบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าอย่างเงี้ยสมมติอาการอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอาจจะมองว่าเฮ้ยคอมันเอียงหรือเปล่าคอมันเอียงเปล่ามันเอียงมาด้านซ้ายหรือเปล่าถ้ามันเอียงมาด้านซ้ายก็มีส่วนว่าอาจจะเป็นใช่เป็นได้นะครับนะแต่ว่าให้เรามาดูที่สาย1ถ้าสาย1มันเท่ากันตั้งแต่นัดนะนัดด้านบนกับสายด้านล่างถ้าระยะมันเท่ากันเนี่ยจากนี้มันนี่4มิลใช่มั้ย4มิลถึง5มิลใช่มั้ยนะระยะมันเท่ากันบางคนไม่มีบรรทัดไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรรทัดเราใช้สายตาเปล่าเนี่ยเรามองเห็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเรามองอยู่ถ้าระยะมันเท่ากันนั่นแสดงว่าคอมันไม่ได้เอียงมาด้านซ้ายนะครับผมนะครับนะผมจะใช้ศัพท์แบบง่ายๆนะไม่จำเป็นต้องโอ้โหคนซ่อมต้องไอคนฟังต้องจบอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมนะมันคือประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็พูดภาษาชาวบ้านนี่แหละนะครับนะหลายๆคนจะสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการเลือกซื้อกีตาร์ได้นะครับเห็นได้จากว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยซื้อมาโดยที่ว่าเรามองว่าเฮ้ยอันเนี้ยแบรนด์ดังๆนะแบรนด์ดังๆก็ซื้อมาเลยซื้อมากเพราะว่าซื้อเขาเรียกว่าซื้อความมาตรฐานแต่อย่าลืมว่าก่อนออกมาเราจะต้องเซตอัพด้วยนะครับต้องดูแลด้วยต้องเนี่ยเอาข้อมูลจากตรงนี้ไปลองไปดูนะครับผมนะว่าตรงไหนเราจะสามารถที่จะถามกับทางร้านได้ด้วยนะครับผมนะหรือถ้ากีตาร์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆตามหลักแล้วอย่างตัวนี้คือออกมานานแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขตรงจุดนั้นได้ไม่สามารถที่จะเอาคืนได้แต่ถ้าเกิดว่าเอากีตาร์เพิ่งออกมาจากร้านเนี่ยสามารถที่จะเอายกเข้าไปแล้วให้ช่างเขาดูแลให้ได้นะครับผมนะครับเป็นไง4ข้อแล้วครับผมนะข้อที่5ก็คือใส่นัดผิดนะนัดอยู่ด้านบนนะนัดอยู่ด้านบนที่เป็นแท่งขาวๆนะครับนะใส่นัดผิดนัดมันเอียงไปเยอะนะครับนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยให้ดูอันนี้ก็คือเป็นสตริงพีซรูเลอร์นะครับผมนะเป็นระยะนะเป็นระยะของสายที่ล่องสายที่จะที่จะบากลงไปนะครับมันจะมีล่องอยู่ว่ากี่มิลนะครับผมนะเบสใช้กี่มิลกีตาร์โป่งใช้กี่มิลพวกนี้นะครับผมในสายแต่ละระยะแต่ละช่องนะครับผมนะครับนะอันนี้คือสแตนดาร์ดนี่คือมาตรฐานเลยนะครับท่านก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมนะส่วนด้านนี้มาอีกก็คือเป็นเรื่องของระยะการเซตอัพนะครับผมไม้บรรทัดอันนี้ก็คือมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะครับนะฝั่งนี้ก็ไว้สำหรับปรับอย่างเงี้ยฝั่งนี้ไว้สำหรับวัดระยะของพวกตัวพิอัพก็ได้สามารถที่จะทำได้ครับผมนะครับส่วนพวกนี้ก็คือระยะของสายจะมีหมดอะอคูสติกหรือว่าเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมเป็น high action low action ได้หมดเลยนี่นะครับผมนี่คือระยะของมันนะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจสั่งซื้อมาแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับนะตรงนี้เห็นไหมมันจะมีระยะของมันอยู่นะครับผมให้เราบากไปตามระยะของมันตรงนี้นะถ้าทำตามตรงนี้แสดงว่าได้แล้วไม่เกิดปัญหานะฮะไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับอันนี้คืออยู่ในโหมดของข้อ5นะครับแล้ววิธีการแก้ไขเกิดสมมติว่าเราไปเปลี่ยนนัดใช่ไหมเปลี่ยนนัดเนี่ยถ้าเจอนัดที่แบบเขาเซาะล่องมาแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะมันนั้นนัดมันจะออกมาจากโรงงานเลยแต่ถ้าเกิดว่านัดที่เราต้องมา
ซาะร่องเองหรือช่างต้องมาซาะร่องเองเนี่ยนะครับผมนะแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับ string pitch ruler ตัวนี้นะครับนะเพื่อที่จะวัดระยะให้มันได้แต่ถ้าท่านใดไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาอาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับหรือไม่ก็เอากีตาร์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนั่นแหละเอามาลองเซาะลองดูครับผมนะหลากหลายวิธีในการแนวการแนวทางแก้ไขครับผมนะครับนะนี่คือข้อ5ครับผมนะใส่ระยะนัดผิดนะครับระยะล่องนัดนี่ผิดครับผมนะข้อ6นะครับข้อ6เลยตัวนี้นะก็เจอกันบ่อยๆนะครับผมเฟดนะฮะเฟดมีปัญหาเฟดมีปัญหาระยะโค้งหัวท้ายเนี่ยเนี่ยหัวท้ายมีปัญหานะเฟดมีปัญหายังไงครับพี่ตุ๋ยครับเนี่ยก็คือว่าหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับผมนะไปเหลาเฟดเนี่ยเป็นเหลาเฟดให้โค้งแต่อันนี้ระยะมันได้ใช่ไหมครับผมนะครับนะมีอยู่หลายคลิปนะครับผมนะผมก็จะพูดว่าระยะชันของเฟดเนี่ยประมาณทัก45องศานะครับผมนะแต่บางตัวก็ไม่บางตัวก็เกือบ60เลยนะนะอย่างคออย่างหลายๆคอบางทีถ้าคอมันเล็กเกินนะครับก็จะใช้ถึง60องศาระยะชันนะครับผมนะครับวัดจากด้านแนวนอนปุ๊บขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ย60องศานะครับผมแล้วก็เฉือนนะครับแล้วก็เฉือนออกไปนะแล้วอย่าไปเหลาให้มันโค้งหลายๆคนไม่เข้าใจนะบางคนใช้เฟดจัมโบ้นะครับใช้เฟดจัมโบ้โอ้พี่มันโค้งมันโอ้มันเล่นยากมากไอ้มันคมอ่ะมันเล่นยากมากนะครับผมนะผมก็เลยขัดซะมันให้มันมนเลยนะครับผมนะพอมนใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นสาย1หรือสาย6นะพอเล่นปุ๊บมันลื่นพุดนะครับนะยิ่งสายเส้นเล็กๆนี่พอเล่นไปปุ๊บเอาไปเกี่ยวกับตัวเฟดอีกเด้งออกมาอีกเอาโหเรื่องใหญ่อีกนะครับผมนะนะนี่นะครับผมนะครับนะอย่าลืมนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะข้อ6เลยนะครับผมนะความโค้งของเฟดหัวท้ายมีปัญหานะครับอย่าไปขัดให้มันโค้งนะครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับผมทุกท่านนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมในการที่จะแก้ไขเรื่องปัญหาของสายกีตาร์ตกเฟดนะครับนะเราลองดูไปเป็นข้อๆนะดูเป็นข้อๆว่าเอ้ยกีตาร์ของเรามันเกิดในเคสไหนนะอย่างเงี้ยครับผมนะอย่างตัวนี้นะตัวนี้ผมฟันธงเลยนะว่าแซดเดิลผิดนี่แซดเดิลผิดขนาดนะครับนะแซดเดิลผิดขนาดถามว่าบริดมีปัญหาไหมบริดยึดผิดไหมไม่ผิดครับเพราะว่าสายเส้นหนึ่งเนี่ยมันตรงระยะของมันอยู่แล้วนะครับผมนะครับนะคอผิดขนาดมั้ยผิดขนาดไหมไม่ผิดครับผมนะเพราะว่ามันเป็นคอจากโรงงานสแตนดาร์ดเลยนะครับนะฮะสิ่งที่แก้ไขได้สุดก็คือตัวซัดเดิลนี่ซัดเดิลเนี่ยนะครับอันนี้บีบมาแน่นเอียดเลยนะครับผมนะแสดงว่าเขาจัดเซตมาได้แล้วนะครับผมนะแต่ทำไมสายถึงตกเฟดอย่างเงี้ยนะครับนะเราอย่าลืมว่าเวลายิ่งคอฟิงเกอร์บอร์ดนี่โค้งๆอย่างตัวนี้ความโค้งจะอยู่ที่ 9.5 นะครับเนี่ย 9.5 เราใช้ตัวเคิร์ฟตัวนี้เช็คนะครับผมนะเรเดียสฟิงเกอร์บอร์ดเกรดนะครับเนี่ยเช็คความโค้งตัวนี้อยู่ที่ 9.5 เวลาเราเล่นใช่ไหมครับผมนะมือเรามันจะอยู่อย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บพอมาแตะตรงนี้ปุ๊บพอมาถึงตรงนี้มันหมิ่นใช่ไหมปุ๊บลูดลื่นเลยลื่นแล้วตกขอบเฟดเลยนะครับผมนะเล่นก็จะลำบากครับผมนะครับนี่ตรงนี้ความโค้งของหน้าฟิงเกอร์บอร์ดก็มีผลในเรื่องของการทำให้ตัวนี้ตกเฟดง่ายนะครับผมเฮ้ยโอ้โหมันต้องมี7ข้อที่ถ้าอย่างนั้นน่ะ7เนี่ยข้อ7ข้อ7เรเดียสของฟิงเกอร์บอร์ดโค้งเกินไปนะ7นะ7ละกันนะครับผมนะโค้งเกินไปนะครับผมอันนี้เพิ่งนึกได้เมื่อตะกี้นะครับผมนะเรเดียสมันโค้งเกินไปอย่าง9 7.25 อย่างเงี้ยเฮ้ยมันโค้งเกินไปถ้ามันโค้งเกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาคนเอามือใช่ไหมจับอย่างนี้ใช่ไหมครับนะคนเรามันต้องโค้งอยู่ด้านนี้มือเรานะนิ้วเราปุ๊บเวลาจับปุ๊บกดตกหล่นปุ๊บหล่นเลยนั่นนะครับผมนะหน้าฟิงเกอร์บอร์ดโค้งก็มีส่วนนะมีส่วนนะครับผมนะแต่ว่าค่อนข้างมีส่วนน้อยในเรื่องของการกีตาร์ตกเฟดนะครับผมนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะสรุปก็คือมี7หัวข้อแล้วกันนะครับผมนะครับนี่ก็นึกกันสดๆเลยนะครับท่านใดมีมากกว่านี้ฝากคอมเมนต์กันนิดนึงครับผมนะจะได้เพิ่มเติมความรู้ให้กับพี่ตุ๋ยด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมทุกๆท่านนะครับผมนะท่านใดอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมนะฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ
นะหรือติดต่อซ่อมงานกับพี่ตุ๋ยได้086-904-0022ครับนะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเบอร์โทรด้วยครับผมวันนี้ตุ๋ยมิวสิกขอบคุณมากครับผมทุกท่านสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ